ขยับมาดูเรื่องราวของทีมชาติกันบ้างปลายปีนี้ครับเรามีทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือศึกอาเซียนครับหรือว่า AFF Mitsubishi Electric ครับนะครับล่าสุดครับที่ฝ่ายจัดเนี่ยเขาได้เอาถ้วยรางวัลฮะมาโชว์ตัวมาเดินสายโชว์ซึ่งจะมาโชว์ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกไปดูบรรยากาศการโชว์ถ้วยนี้กันหน่อยครับนี่เลยครับงานทางด้านของโทฟี่ทัวร์นะครับทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เนี่ยจัดงานโทฟี่ทัวร์ครับนำถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับมาประเดิมโชว์กันที่เมืองไทยเป็นที่แรกนะครับโดยงานนี้ครับจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์ครับเมื่อวานที่ผ่านมามีนักเตะทีมชาติไทยนะครับอย่างเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็ตำนานกองหน้าทีมชาติไทยอย่างโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนๆเนี่ยได้ยนต์โฉมถ้วยรางวัลเป็นประเทศแรกก่อนจะเดินทางไปจัดกันต่อนะครับที่ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียและปิดท้ายที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งถ้วยรางวัลอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับนะครับนะนี่ก็มาโชว์กันซึ่งก็เป็นถ้วยที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้แชมป์มาหลายสมัยนะฮะโดยไทยเนี่ยเราเป็นแชมป์7สมัยนะครับซึ่งโปรแกรมปลายปีนี้ครับจะเริ่มแข่งขันกันวันที่8ธันวาคมไทยของเราอยู่สายอยู่กลุ่ม A นะครับร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ผู้ชนะจากรอบคัดเลือกก็คือระหว่างติมอร์เลสเตกับบรูไนจะแข่งขันกันวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับในรอบแรกนะฮะส่วนรอบรองเนี่ยนะครับก็จะแข่งขันแบบเย่าเยือนนะฮะวันที่26 27 29 30ธันวาคมนะครับก่อนที่รอบชิงครับจะชิงกันในปีหน้าแบบเย่าเยือนเหมือนกัน2มกราแล้วก็5มกราคมนะก็เดี๋ยวรอดูนะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไทยของเราก็เรียกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองแหละในการเป็นเจ้าอาเซียนต้องมารอติดตามกันนะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็เนี่ยแหละรอติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้ตรงกับฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการเรื่องของการเรียกตัวนักเตะจะต้องรอดูนะว่าโค้ชอย่างมาซาดะอิชิอิเนี่ยจะเลือกตัวนักเตะแบบไหนจะเป็นการถ่ายเลือดใหม่จะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ได้ลงสนามบ้างหรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเราก็ต้องการเป็นแชมป์อ่ะเพื่อจะพิสูจน์ว่าเราก็เป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนนะไม่ใช่แค่ฟีฟ่าแรงกิ้งที่เป็นที่หนึ่งผลงานต้องได้ด้วยใช่แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยคู่แข่งเรามีทั้งเวียดนามที่กำลังถ่ายเลือดใหม่รวมถึงอินโดนีเซียโอ้ในช่วงหลังนี่มาแรงเหลือเกินก็หลายๆทีมก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องแข่งขันกันนี่แหละนะคะแต่อย่างเวียดนามอินโดอยู่คนละสายกับเรานะก็ถ้าเจอกันก็เจอในรอบรองไม่ก็รอบชิงไปเลยนี่เขาก็รอเราอยู่เหมือนกันนะแม่